สรุปไทม์ไลน์ดราม่า10ปีอีสานกูปรีกันหน่อยครับสมาคมจะเอาไงต่อหลังอีสานยูไนเต็ดรีเทิร์นไทยลีกซีซั่นหน้าจะเพิ่มเป็น18ทีมจริงเหรอเดี๋ยวเรามาคุยกันในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหลังจากเกิดการฟ้องร้องกันมานานนับ10ปีเลยนะครับเอาจริงๆนี่โอ้โหก่อนช่องตูดูบอลไทยจะเริ่มต้นเลยด้วยซ้ำระหว่างสโมสรศรีสะเกษ FC กับอีสานยูไนเต็ดนะครับที่ฟ้องร้องกันไปกันมาเรื่องสิทธิ์การทำทีมจนล่าสุดเมื่อวานนี้ทางศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินให้สโมสรศรีสะเกษ FC คืนสิทธิ์กลับไปให้กับอีสานยูไนเต็ดครับพร้อมชดใช้ค่าเสียหายกว่า 18.5 ล้านบาทปิดตำนานกูปรีอันตรายครับทีมดังจากศรีสะเกษที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2542จุดเริ่มต้นที่กลายมาเป็นจุดแตกหักระหว่างทั้ง2สโมสรเนี่ยเริ่มจากทางสโมสรศรีสะเกษนะครับในยุคที่เข้าสู่ระบบลีกเนี่ยหลังเกิดการรวมลีกระหว่างไทยแลนด์ลีกกับ Thailand Provincial League นะครับในตอนนั้นเนี่ยภายใต้การบริหารทีมของ3ผู้ถือหุ้นเนี่ยก็มีคุณธเนศเครือรัตน์นะครับคุณสมบัติเกียรติสุรนนท์นะครับแล้วก็คุณสรศาสตร์ศรีธัญรัตน์ครับได้ช่วยกันทำทีมในนามของบริษัทสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษจำกัดนะครับแต่แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาภายในอะไรนะฮะเมื่อคุณสมบัติเกียรติสุรนนท์กับคุณสรศาสตร์ศรีธัญรัตน์เนี่ยคือ2ใน3ของผู้ถือหุ้นเนี่ยไปเปิดบริษัทอีสานยูไนเต็ดขึ้นมาครับคือ2จาก3คนไปเปิดบริษัทใหม่โดยได้ขอย้ายสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษจากรังเหญ้าเดิมคือศรีนครลำดวนที่เราคุ้นชินกันนะครับไปที่อุบลราชธานีพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นอีสานยูไนเต็ดครับซึ่งทางดร.วิชิตแย้มบุญเรืองเนี่ยนะฮะที่เป็นประธานสโมสรไทยพรีเมียร์ลีกในเวลานั้นครับก็อนุญาตคำขอนั้นครับทำเอาแฟนบอลศรีสะเกษไม่พอใจอย่างมากแล้วก็ตลอดฤดูกาล2012นะครับที่อีสานยูไนเต็ดลงทำการแข่งขันนะครับแฟนบอลของศรีสะเกษก็ประท้วงหน้าสนามกันต่อเนื่องครับจากนั้นเรื่องก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อคุณธเนศเครือรัตน์หนึ่งในผู้ถือหุ้นเนี่ยได้ไปยื่นสิทธิ์ขอสิทธิ์การทำทีมคืนจากอีสานยูไนเต็ดด้วยสาเหตุว่ามีการปลอมแปลงเอกสารในการยกสิทธิ์ให้บริษัทอีสานยูไนเต็ดจำกัดและตนไม่ได้ยินยอมครับโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับที่มีบังยีคุณบรวีมคุดีเป็นนายกในยุคนั้นนะครับตัดสินคืนสิทธิ์การทำทีมกลับไปให้ศรีสะเกษ FC ในฤดูกาล2013ครับก็คืออีสานยูไนเต็ดเนี่ยมีปีเดียวแต่ลงได้เพียงแค่3นัดครับอีสานยูไนเต็ดก็ไปฟ้องศาลอุบลราชธานีแล้วก็ได้มีคำสั่งคุ้มครองออกมานะครับทำให้ศรีสะเกษต้องพักการแข่งขันในฤดูกาลนั้นไปครับจนเหลือทีมแข่งเพียง17ทีมในลีกในปีนั้นนะครับปีต่อมา2014ครับศรีสะเกษเนี่ยได้กลับมาเล่นในไทยลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในปี2016ศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานีก็สั่งเพิกถอนผู้ถูกฟ้องครับซึ่งก็คือสมาคมฟุตบอลครับทำให้สิทธิ์การทำทีมกลับไปสู่อีสานยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งแต่อยู่ในระหว่างการยื่นเรื่องครับจนยืดเยื้อมาถึงปี2022นี่แหละครับก่อนที่สุดท้ายแล้วศาลปกครองสูงสุดจะตัดสินคืนสิทธิ์การทำทีมไปให้อีสานยูไนเต็ดนะครับตามที่เราทราบข่าวกันเมื่อวานนี้หลังจบมหากาพย์การฟ้องร้องในครั้งนี้นะครับสิ่งที่แฟนบอลต้องตามกันต่อไปคือการกลับมาเหมือนการถูกแช่แข็งไปของอีสานยูไนเต็ดในครั้งนี้เนี่ยจะเริ่มยังไงครับระหว่างการเริ่มต้นไทยลีกเลยเพราะผลงานของอีสานยูไนเต็ดทำไว้ในปี2012เนี่ยคือจบอันดับ6บนลีกสูงสุดนะครับหรือจะต้องไปเริ่มที่ไทยลีก3ตามผลงานปัจจุบันของศรีสะเกษ FC ซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากของแฟนบอลในโซเชียลนะครับเพราะทีมหนึ่งปัจจุบันคือ T3 อย่างศรีสะเกษครับแต่อีกทีมหนึ่งที่เป็นทีมที่ถูกถอนไปถูกพักไปอย่างอีสานยูไนเต็ดในปีนั้นคือจบอันดับ6ในลีกสูงสุดสมาคมก็คงต้องวุ่นวายกันอีกรอบนะครับเพื่อหาทางลงสวยๆให้กับอีสานไม่ว่าจะยังคงทีมในลีกสูงสุดไว้16ทีมหรือจะเพิ่มไป18ทีมก็ดูจะเจ็บทั้งคู่ครับและอาจจะเกิดการฟ้องร้องของทีมที่โดนผลกระทบไล่ตั้งแต่ที1 2 3ลามกันเป็นลูกโซ่ไปก็เป็นได้เอาละครับถ้าความเห็นผมทีนี้เราก็จะได้ดูการตัดสินใจแก้ปัญหาตรงนี้ของทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในปัจจุบันทุกคนล่ะครับคิดว่ามันควรจะเป็นยังไงเลื่อนมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยอย่างน้อยอาจจะเป็นหนึ่งในความเห็นที่ช่วยทางสมาคมและวงการฟุตบอลไทยของเรานะครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีในวันนี้ครับ